นี่มุกทำไมแกดูไม่โอเคอีกแล้วอ่ะฉันแค่เหนื่อยๆอ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกถ้าแกยังไม่ดีขึ้นอ่ะฉันว่าแกลาพักหน่อยไหมล่ะแกก็รู้ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นอ่ะก็ยิ่งมีคนจ้องจะหาเรื่องจับผิดฉันมากขึ้นนี่มุกฉันว่าแกนะไม่ต้องไปสนใจใยนานาเลยนะหรอกขานั้นนะเจ้าแม่ดราม่าจะตายใครก็รู้แถมยังขี้อิจฉาอีกทั้งชีวิตนะไม่เคยพอใจใครเลยแม้กระทั่งตัวเองอ่ะก็แบบนั้นน่ะฉันก็ต้องยิ่งไม่ทำให้เขามาว่าได้ใช่ไหมล่ะมุกฉันน่ะเห็นใจแกนะคนอื่นอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตแกผ่านอะไรมาบ้างฉันน่ะโคตรอยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจกันเลยแต่แกก็ไม่ยอมอ่ะก็เพราะเรื่องของฉันมันไม่ใช่สิ่งที่คนจะเข้าใจกันง่ายๆสิขืนอธิบายไปอ่ะคนก็จะได้มองว่าเพ้อเจ้อเพราะนั่นสิเนาะคนเราก็แบบนี้แหละมักตัดสินคนอื่นจากความเชื่อของตัวเองฝ่ายเดียวรถมาแล้วแกไปก่อนเลยเฮ้ยไม่เป็นไรแกไม่ค่อยสบายไม่ใช่หรอแกกลับก่อนเลยไม่เป็นไรฉันไม่ได้เป็นไรมากแล้วป่ะกลับได้โอเคงั้นถึงบ้านแล้วไลน์มาด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันมุกค่ะยังไม่กลับอีกเหรอรอรถอยู่นะคะโหดึกขนาดนี้ให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะกลับแท็กซี่ก็สะดวกดีแล้วค่ะแต่ดึกมากๆขนาดนี้มันจะไม่ค่อยปลอดภัยสิครับแต่ถ้าคุณหมอไปส่งมุกคุณหมอเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะรถมาแล้วมุกขอตัวก่อนนะคะครับSee you.